3 2 1โป๊ะสั้นจากเพราะของอาทิตย์โอ้ยในช่องวูฟินชีฟวันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันว่าฟิล์ม120กับ135มันต่างกันยังไงมีหลายคนยังไม่เคยเล่นแบบมีเดียมฟอร์แมตใช่ป่ะเราก็แบบว่าบางคนก็แบบทำไมต้องย้ายไปเล่นวะมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยวันนี้จะทำให้ดูนะครับว่าฝนจะตกแล้วเลยรีบๆนี่นะครับนี่คือแล้วทำเอาต้องเอาออกด้วยอ่ะไม่งั้นไม่สวยได้ชื่ออะไรคะชื่อเซลยินค่ะดูไม่เซลนะไม่เห็นเหมือนนั่นเลยต้องอยู่คนเดียวฮะใช่ยังไม่ชินยังไม่ชินน้องเขาเขินอยู่อะวันนี้นะครับหยินก็จะมาเป็นแบบให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเร่งอะเคยล้างแล้วไม่มีรูปนะโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเช่นครั้งนี้เป็นต้นล้างแล้วเป็นฟิล์มเปล่าเลยอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นอ้าวเรามาเริ่มกันเอาโพสเร็วไปนึกท่าก่อนไปตรงไหนดีอะคิดว่าตรงไหนจะสวยใช้เซนส์ของอาร์ตล้อขนาดนี้อาจจะมีสีไงหรือว่าไม่หรือว่าพี่แบบถอยไกลๆหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ไงแบบใช้ระยะก็ได้จริงๆอ่ะอยู่ว่าพี่ยินนั่งแล้วแบบพี่ถ่ายกดพอมันจะได้ติดสีแดงเหมือนได้แดงไหนแดงนี่เหรอแดงพื้นเอาด้านนู้นมั้ยได้เห็นมั้ยเจ๋งมั้ยล่ะนี่สะพายกระเป๋าสีเขียวมาโอ้โหไม่แค่บังเอิญโอเคเฮ้ยแดดมาแล้วนี่ฝนแล้วเออพี่อยู่ด้านนี้หน้านี้นะจำหน้านี้ไว้นะหน้ายังไงหน้าแบบเมื่อกี้คลิปสุดท้ายของพี่อ่ะหน้าอย่างนั้นแหละ 5.6 ลองดูนะครับสุดยอดอันนี้ต้องยกขึ้นอีกโฟกัสแว่นก็ไม่ได้ใส่เฮียนะเอาขึ้นแล้วจะเย็นๆลูกจะเย็นๆหมายถึงครูนี่แหละ นะระยะไม่เท่ากันไงวะเฮ้ยฝนเธอจะฝนตกแล้วแดดออกแบบนี้หรอเออเอาทำหน้าเมื่อกี้ก่อนนะหัวเชียกดไม่เอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยฝนตกหลบก่อนยกไม่ทันไรเลยอ๋อ sorry รู้แล้วเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะโป๊ะมากอะหยุดยังไงเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดแหละมีแดดเออตรงนี้ก่อนก็ได้กูเอาหมดอ่ะท่าไหนเดี๋ยวเออหรือใกล้มาเออมีเงาข้างหลังด้วยเจ๋งวัดโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยว1 2เอาละแต่ประเด็นคือกูเนี่ยแหละมันเตี้ยมันก็จะดูเงยขึ้นมาหน่อยเนาะถ่ายพอร์ตเทรตเก่งมากเลยอะกูอะกูเก่งเฮียปกติไม่ค่อยถ่ายพอร์ตเทรตไม่เคยถ่ายพอร์ตเทรตได้ไหมตรงนี้บอกว่าตรงกลางแล้วมันก็จะดูแบบมินิมอลได้แบบว่าหลอกยืนอย่างเงี้ยหรือยืนข้างในไม่รู้ข้างในนิดนึงดีไหมวางก่อนนะลูกหนักเหี้ยทำไมมันต้องเกิดมันหนักขนาดนี้จำท่าด้วยนะถ่ายตั้งอยู่เมื่อกี้พี่ถ่ายอะไรวะนอนดิไม่ได้ตั้งใช่ป่ะพี่ถ่ายนอนถ่ายตั้งดีกว่าอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนพี่ว่าตั้งสวยกว่า
1 2 3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิ้ง1 2 3โอเคขอโทษนะที่เอามือสตรีทมาถ่ายพับเทศคนละเรื่องอันนี้คือแบบถ่ายสตรีทเหรอเออเอาไว้ถ่ายสตรีทไอ้นี้ไม่ใช่ถ่ายสตรีทนี่เขาเอาไว้ถ่ายแบบเลยอ๋อจริงเหรอใช่โดยเฉพาะงั้นจะหนักขนาดนี้ใช่หนักมากใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หยุดแล้วเฮ้ยดีเหมือนกันมันตกแล้วมันก็จะมีแบบลมเออไม่ใช่มันมีรีเฟกลมมันจะมีรีเฟกที่พื้นหน่อยแต่จะนั่งไม่ได้แล้วนะเฮ้ยหยุดละเฮ้ยนี่คือตอนที่มันจะตกหนักได้ได้ได้ชึบเฮ้ยจริงๆแบบยืนตรงเส้นแล้วแบบพี่ยิงไกลๆก็ได้นะได้ปะเออตรงกลางเลยอ่ะตรงเนี้ยเส้นเลยอ่ะเออย่าเพิ่งตกนะลูก1 2 3ชึบเฮ้ยยังสวยยังสวยยินone two three หนึ่งสองสามโอเคมันต้องดียังไงดีคะยืนไหมได้ยืน11 250แหละโอ้โหกว้างกว้างเอานะมันกลับหัวกลับหางยากแป๊บนึงพี่ต้องไปทางนี้ในนี้มันงงไงมันกลับด้านหมดโอเค1 2 3ได้ไหมจังหวะนั้นนะนั่งพี่ close หน้าใกล้ๆมั้งมันก็ไม่ได้ใกล้มากหรอกเพราะว่าตัวนี้มันใกล้มากไม่ได้นะโอเวอร์แม่งไปเลย1 2 3ข้างๆเหรอข้างๆคิดอะไรแต่ก็มันดูสิ้นคิดแต่เขาก็ทำแบบนี้กันจริงๆนั่นแหละอย่าที่จะเอาใกล้ขึ้นนิดนึงแล้วล่ะ1 2 3นี่ต้องยืนเพื่อให้เท่ากันเดี๋ยวลิ้นแห้งอย่าเพิ่งดิอ้าว1 2เข้าแน่นอนหมดแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนฟิล์มก่อนถามว่าชอบถ่ายรูปไหมจะแบบว่าดีแล้วจะชอบคนที่ถามจะชอบถามในแง่ที่ว่าเราเป็นแบบสนุกไหมเออกูคงไม่ได้เป็นแบบไงกูเกิดมาเป็นคนถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยถูกถามคนละแบบอันนั้นแหละก็ถ่ายได้เฉยเฉยใช่ไหมเฉยเฉยแบบรู้สึกว่าที่ถ่ายออกมาแล้วมันดูสวยเพราะที่มันสวยอยู่แล้วอ่ะหยินไม่ได้ถ่ายให้มันสวยอ่ะคือที่มันสวยอยู่แล้วแล้วหยินก็ไปถ่ายมันออกมาเฉยๆอ่ะนี่ต้องมาเรียนกับพี่นะเข้าใจไหมเนี่ยคอร์สของพี่เนี่ยคือจริงๆมันเป็นซับคอนเชียสเว้ยมันไม่ควรจะแบบต้องไปที่ไหนแล้วถ่ายหมายถึงมันต้องสามารถสวยได้ทุกที่เว้ยในมุมมองของเราอ่ะคือเรามีบรรทัดฐานที่คนบอกว่าอันนี้สวยอยู่ในหัวเราเต็มเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราถ่ายไม่ได้สมมติเป็นพี่อย่างเงี้ยเนี่ยรอบตัวเนี้ยพี่ก็ถ่ายได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะแล้วมันก็มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วพี่ก็รู้ว่ามันเป็นตัวพี่ด้วยพี่เคยพูดเรื่องเนี้ยตอนไลฟ์อ่ะแล้วมีคนอิตาลีไม่ใช่คนอิตาลีนะคนอิตาลีฟังไทยไม่ได้คนไทยอยู่ที่อิตาลีว่าเขาเดิมทีอ่ะเขาเดินไปทำงานกลับบ้านแบบเบื่อมากเขากลายเป็นแบบเดินออกจากบ้านปุ๊บอ่ะเขาหาอะไรถ่ายได้ตลอดทางเลย
อยู่ๆก็พูดซีเรียสขึ้นมาทำไมวะให้อันนี้ก็ได้อยู่นะแต่ต้องแบบว่าเอฟกว้างๆลองดีกว่าไม่ได้เลย 2.8 นะอร่อยแกะ1 2 3เมื่อกี้เราถ่ายเมื่อกี้พี่ถ่ายแนวอะไรนะแนวตั้งตั้งแนวตั้งประเด็นคืออันนี้ต้องยืนโอ้โหแต่มือสั่นแสงมาพอดีเลยโอ้โหไม่สวยไม่สวยให้โดดถีบหน้าเลยอ่ะจริงหรือเปล่าจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดไปดีไหมเนี่ยนี่มันเป็นกล้องที่คนใช้ถ่ายภาพตั้งแต่ยุค60นะถ้าพังก็ยังมีคนซ่อมได้มันเป็นกลไกมันซ่อมแบบซ่อมง่ายเป็นแมคานิกแล้วแบบถ่ายโคตรสวยเลยหมายถึงว่ายังไงมันก็สวยอยู่วันยังค่ำอ่ะหมายถึงว่ามันก็ดีอยู่ดีเฮ้ยเบาแล้วหยุดแล้วไปเนี่ยมันจะได้แบบมีแอ่งน้ำสะท้อนอะไรอย่างเงี้ย จริงด้วย สะท้อนทั้งหมดเลยเนี่ยชุ่มระวังน้ำนะท่วมเลยอ่ะยังไงดีล่ะกำแพงเอาอะไรดีอ่ะวิ่งไหมวิ่งได้ฮะได้พี่แบบพี่รออยู่ข้างหน้าแล้วแบบพี่ก็จะแบบรู้จุดว่าจุดนี้พี่จะกดชัตเตอร์ปุ๊บอะไรเงี้ยโคตรประหลาดเลยเฮียวิ่งเหรอวิ่งช้าๆเฉยๆไม่ต้องวิ่งเร็วมากเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆโอเคได้1 2 3 1 2 3โอ้โห438คือ504โอเคอ๋อถ้าอย่างนี้ใช่ไหมพี่รู้แล้วฮึเชี่ยพี่เคยทำอย่างนี้ทีอ่ะเป็นลมเลยอ่ะลมเลยน้องชวนหิ้วเลยอ่ะโอเค1 2 3โอเค4 5 1 2 3รูปสุดท้ายนะครับอ่า1อ่ะ2ไม่พลาดแล้วอ่ะบิดนะโอเคนะอันนี้ง่ายหน่อยเสืออยู่แล้ว1 2 3ฟินจบสักทีต้องกั้นหายใจวะใช่กินก็ต้องกั้นเหรอเหมือนกันเหรอใช่พี่กั้นอันนี้เพราะว่ามันหนักเป็นไงเห็นผลแล้วเป็นยังไงบ้างโกหกนี่หว่าหลอกลวงชาวบ้านเขาไม่ยังไง120มันก็สวยกว่าอยู่แล้วไงมันคือการฝึกการกั้นหายใจดำน้ำอย่างเงี้ยเหรอครับก็สรุปแล้วเนี่ย120มันดีกว่าอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงดีกว่าตั้ง1 2 3อย่างน้อยก็ต้อง4เท่านี่คือพยายามเอาไซส์ที่ใกล้กันลืมพูดเลยว่ะทางเทคนิคเนี่ยต้องอธิบายนะตอนจบแต่ไม่มีใครฟังแล้วนะคือทางเทคนิคเนี่ยทำไมถึงต้องไปเอา6:7มาเพราะว่าไอ้นี่เลนส์ฟูลเฟรมปกติอ่ะ35มิลอ่ะมันเป็นแนวยาวนะเป็นแนวยาวใช่ไหมเราก็ต้องเอาที่มันยาวหน่อยแต่ว่าไอ้นี่ก็สัดส่วนยังไม่ยาวเท่าอยู่ดีมันต้องเป็น6:9แต่เราก็ไปหา6:7มา
เพื่อให้มันใกล้เคียงกันเลนระยะใกล้กันจะได้เทียบกันให้เห็น anyway แบบต่อให้เท่าไหร่มันก็ดีกว่าประมาณสัก 4-5 เท่าอ่ะอยู่ดีนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับช่วยบริจาคครับเด็กยากไร้ด้วยนะครับโดยการกดจอยนะครับเลือกเลเวล1 2 3นะครับหรือซื้อของในเว็บ wolfinsheep.co นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเคไม่เกรงไงพูดคำนี้ได้แล้วมันจะเป็นยูทูบเบอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เออนี่ก็ปลอมแล้ว